ชาวเน็ตจี้ถามพลอยชิดจันทร์หลังถูกโยงปมเดือดดาราสาวเป็นหนี้ธนาคารพันล้านแต่กลับใช้ชีวิตสุขสบายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หลายคนต่างอิจฉาในชีวิตของเธอสำหรับพลอยชิดจันทร์ที่แม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้เห็นเธอเล่นละครเพราะติดภารกิจดูแลลูกๆทั้ง4คนนอกจากนี้ยังมีธุรกิจของครอบครัวอีกจนหลายคนเห็นชีวิตของเธอนั้นสุขสบายจนถึงขั้นเคยเกิดกระแสอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันทร์เลยก็ว่าได้ต่อมาก็มีข่าวลือออกมาว่าดาราสาวใช้ชีวิตหรูแต่เบื้องหลังพบว่าติดหนี้ธนาคารกว่าพันล้านซึ่งหนึ่งในชื่อนักแสดงสาวที่โดนพุ่งเป้าและจับตามองก็คือพลอยชิดจันทร์คุณแม่ลูก4ทางด้านพลอยเองก็โดนพุ่งเป้าอย่างหนักแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงใดๆล่าสุดใน Instagram มีการโพสต์ภาพของลูกๆทั้ง4คนพร้อมกับแคปชั่นว่า True และอีโมติคอนหัวใจทำให้แฟนๆและชาวโซเชียลเข้าไปกดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแต่ก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์จี้ถามพลอยว่าที่เขาลือกันว่าบริษัทพี่พลอยมีหนี้เป็นพันล้านไม่จริงหรอกเนาะพี่พลอยมีเป็นพันล้านจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงที่บอกค้างจ่ายเกิน90วันพี่พลอยออกมาฟาดสยบข่าวลือเลยครับยังไงก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าค่ะ